ายการบิจิโกพรีวิวกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมบางกลาส FC ก่อนบุกไปเยือนทีมนกใหญ่พิฆาตไชน่าออนบิลในช่วงกลางสัปดาห์นี้โดยความพร้อมของทีมบางกลาสหลังจากเกมที่ผ่านมาซึ่งเปิดบ้านไล่ตีเสมอแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงวินาทีสุดท้ายของการแข่งขัน1-1ซึ่งเกมนี้โค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดจะได้พีรพงษ์พิชโชติรัตน์พ้นโทษแบนกลับมาประจำการในแดนกลางอีกครั้งส่วนนักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่ไม่ว่าจะเป็นวสันต์คมแสนแบ็คขวาทีมชาติไทยประดินผาลาปิยชาติถำพันและอกอาจพลประเสริฐความพร้อมอีกครั้งว่าจะพร้อมสำหรับเกมในนัดนี้หรือไม่ส่วนนักเตะตัวหลักอย่างนาริทวีกุลเทรุยุกิโมดิวะสุภเสกไก่แก้วดาโก้ทาเซกี้และบราเช่อิลิโจสกี้จะพร้อมบู๊กับไชน่าทอนบิลได้อย่างแน่นอนด้านทีมเจ้าบ้านไชน่าทอนบิลภายใต้การคุมทัพของเจเด็ดบีลาบเกมที่ผ่านมาเพิ่งบุกไปพ่ายให้กับ BC เทโรศาสนะบา2-1เกมนี้มาสเตอร์เดชจะต้องรอเช็คความฟิตของแข้งหลักอย่างพนุวัฒน์จินตะและกิสกรเกิดผลผู้รักษาประตูที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ผ่านมาจะพร้อมลงเล่นในเกมนัดนี้หรือไม่ส่วนนักเตะตัวกลั่นอย่างพนุวัฒน์ไฟไหลจิระเจริญสุขพิชิตใจบุญและอาทิตย์สุนทรพิชจะถูกส่งลงสนามสู้กับบางกลาส FC ในเกมนัดนี้สถิติการพบกันในไทยบุรีบีจีพบไชน่ามาแล้ว5นัดซึ่งบีจีเป็นฝ่ายเอาชนะไชน่าได้3นัดเสมอกันไป1นัดและบีจีพ่ายไป1นัดโดยการพบกันในเล็กแรกบีจีถล่มเอาชนะไชน่าทอนบิลไป4-1เกมนี้บีจีจะสามารถบุกไปย้ำแค้นเอาชนะไชน่าได้หรือไม่แฟนบอลบีจีต้องส่งกำลังใจให้นักเตะในการบุกทีมเขาครองสเตเดียมในวันพุธนี้